รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุกมุมโลกซึ่งน้องมีนเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนเอกวาดอร์ประเทศเอกวาดอร์เอกวาดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเซาท์แอฟริกาไม่ใช่ครับเอาอเมริกาใต้อ๋อเออเซาท์อเมริกาเมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงชื่อว่ากีโตค่ะประเทศกีโตใส่อะไรก็เท่ไปดีกว่าครับกลับเที่ยวดีครับก่อนอื่นเราต้องไปลงที่กีโตกีโตก่อนนะพร้อมยังอ่ะไปพร้อมแล้วนะ5 4 3 2ไปเหนื่อยอ่ะเจ็บคอมากอันนี้พี่ให้ดูภูมิประเทศดูประเทศก่อนเป็นไงเป็นไงเขาอ่ะดูของเขาเขาเอกวาดอร์นะคะมันมีภูมิประเทศอะค่ะติดต่อกับเปรูทางทิศตะวันออกและทิศใต้ค่ะและก็จะหลดมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกนี่มหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะเอกวาดอร์เนี่ยค่ะชื่อมันมีชื่อที่มาด้วยนะชื่อมาจากเส้นศูนย์สูตรประเทศเอกวาดอร์ค่ะมาจากเส้นศูนย์สูตรเอเควาดอร์เนื่องจากมันมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านประเทศเลยแล้วก็คือจากการตั้งของเส้นศูนย์สูตรนะคะทำให้ประเทศนี้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งปีแต่สภาพในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือมีพื้นที่ภูเขาป่าฝนแล้วก็ชายฝั่งทะเลป่าแปซิฟิกหรือว่ามันก็มีทั้งส่วนร้อนและส่วนหนาวละพี่มีเย็นๆอยู่นะคะเมืองหลวงก็คือกรุงกิโตที่เราอยู่ตรงนี้เนาะถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศของเขาเลยตั้งอยู่บนเทือกเขาน้ำเมืองหลวงเนี่ยอยู่บนเทือกเขาแอนดิสแล้วก็มีความสูงกว่าระดับน้ำเลยประมาณ1,850 เมตรโอ้มากๆคือน้ำไม่ท่วมแน่นอนใช่น้ำไม่ท่วมแน่นอนเพราะที่มันอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยนะพี่นะที่นี่มันก็เลยกลายเป็นเขตปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้โดยเฉพาะดอกกุหลาบลิลลี่แล้วก็เบญจมาศส่งออกเป็นอันดับ1เลยต่อเป็นอันดับของไทยเนี่ยนะที่นี่ก็มีแต่ว่าสัดส่วนที่ส่งออกที่เนี่ยมันคือน้ำมันนะจริงๆแล้วอ่ะใช่คิดว่าน้ำท่วมไหมไม่ท่วมดิมีไฟฟ้าหน้าแปลงไหมถ้าถึงไม่ท่วมแล้วก็มีไฟฟ้าหน้าแปลงก็ต้องอู่ดูที่นะมีแปลงหลายแปลงให้เลือกแล้วราคาไม่แพงด้วยผมชอบจริงๆคนนี้เลยไม่ใช่ลงมาดูกีโต้ก่อนไปดูเมืองหลวงเขาหน่อยไม่รู้นะย้อนไปก่อนนะดูสภาพเป็นร้อนก่อนไปดูเที่ยวกับเรามีความรู้ดูซิทุกคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบ้านเราเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านแบบประเทศไทยอ่ะเหมือนในซอยบ้านเราเนาะประเทศไทยไม่มีคนเลยอ่ะหรือว่าตรงนี้มันไม่ใช่กลางเมืองวะมินแสดงออกตามสัญญายังไงฮะเขาบอกอะไรเราลองอ่านเชียวเชียวเชียว74แต่ครับมีรั่วไฟฟ้าคืออาจจะเป็นประเทศเขาอาจจะขโมยขโจรเยอะโหดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูในเมืองนะนี่ไม่เมืองอย่างเนี้ยมันต้องเป็นกลางเมืองนี่ครับ ที่สังเกตฮะเมืองนี้ไม่มีคนเลยฮะผมไม่มีแล้วนะลองสวัสดีค่ะคุณลุงก็ลาตินน่ะพี่โอลาตินอเมริกันน่ะผิวแบบหน้าแบบเขาใส่เสื้อเกราะที่เห็นอ๋อไม่เสื้อกั๊กเป็นเสื้อเกราะเนี่ยรถโคตรเท่นะเท่เฟียสเฟียสนี่รู้จักนี่ฮะเฟียสคลาสสิกเลยคลาสสิกสีสวยด้วยนะนี่ฮะพวงมาลัยขวาเอ้ยใช่ซ้ายพวงอะไรอยู่นี่แล้วนั่นพาไปกันที่ไอ้นี่กันดีกว่าค่ะหนูพาไปเที่ยวกันที่โบสถ์คณะแห่งพระเยซูเจ้าถ้ามาเที่ยวแถบประเทศยุโรปอเมริกาใต้อะไรเงี้ยส่วนมากจะชอบไปดูความงามกันที่โบสถ์นะโบสถ์นี้ชื่อว่าอันนี้นะคะก็คือโบสถ์ The Church of the Society of Jesusเฮ้ยนี่เป็นไงข้อมูลเป็นโบสถ์ใหญ่เป็นโบสถ์ใหญ่โอ้โหโบสถ์ใหญ่มากนั่นแหละนี่ก็คือภายนอกของเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงโบราณมากเนี่ยโบราณเพราะว่าเขาบอกโบสถ์เนี้ยค่ะเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เป็นโบสถ์งดงามอลังการของนิกายเยซูอิตก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1540โอ้โหเป็นไงดูสถาปัตยกรรมเขาดิใช่เอออันนี้มันใหญ่มากๆนะอลามนะอลาชังโอ้โหจริงๆดูดิกระติกอย่างเดียวทำไมฮะเก้าอี้ไม่แมทเลยอะมุดโทนไม่ได้เก้าอี้พับเออจริงๆก็แบบแท่นนั่งดีอันเนี้ยค่ะมันเป็นโบสถ์ที่สุดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งสวยงามแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้เลยนะคะใช้เวลาก่อสร้างนานถึง160ปีก่อ
ก่มากพี่พาเข้าไปดูข้างในไหมเมื่อกี้ข้างหน้ามันสร้างจากภูเขาไฟใช่ไหมคะหินภูเขาไฟด้านในพี่ดูก่อนโอ้ god oh jesus เลยนะใช่ค่ะด้านในเนี่ยนะคะพี่เนี่ยเนี่ยเขาตกแต่งด้วยทองกว่า7ตันเป็นทองคำเปลวเป็นทองคำเปลวเฮ้ยทองคำเปลวก็ถือเป็นทองแท้เลยทองแท้ภาพวาดแล้วก็พวกที่เครื่องแกะสลักภายในโบสถ์บางชิ้นนะคะพี่ก็จะชุบทองคำด้วยนะทำให้ภายในโบสถ์อะค่ะมีความโดดเด่นพี่ดูจะเป็นสีเหลืองอลามเลยเห็นไหมพี่ดูความสวยงามโอ้โหตัดเข้าเสาเนอะโอ้โหดูดิสวยไหมสวยมากอะพี่สุดยอดอะนี่คือพระเยซูปะอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่หนูว่าใช่ไหมสำหรับหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกนักบวชต่างๆเพราะว่าในเรื่องของนิกายคาทอลิกหรือว่านิกายเยซูอิตเขาจะนับถือพวกเขาเรียกอะไรนักบวชนักบวชอ๋อโอเคถ้าแบบมาเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนแบบวัดลูกขุนอะไรเงี้ยเนาะที่แบบวัดแบบพระอารามชั้นเอกอะไรเงี้ยเนี่ยบนเพดานนะคะพี่ถ้าดูดีๆเนี่ยตามเพดงเพดานพวกเนี้ยเนี่ยค่ะเขาจะมีภาพสัญลักษณ์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรูปเคารพของเผ่าชาวอินคาชาวสเปนนะคะเชื่อว่าถ้าเราตกแต่งภาพเนี้ยจะทำให้คนอาหารมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้นรวมถึงการจัดวางของภาษาและดวงต่างๆก็จะเป็นรูปทรงเลยค่ะคันนี้ที่คำนวณมาอย่างดีนะเขาเหมือนภาพสะท้อนเหมือนตกนรกเลยปะเฮ้ยนรกเนี่ยอสูรเนี่ยนี่คือนรกฝรั่งนะนรกของคริสต์ป่ะเขาเรียกว่าบึงไฟนรกใช่ของคริสต์เขาจะเรียกบึงไฟนรกไหนๆเขาอันนี้เขาต้องทำอะไรอ่ะอุ้ยก็คือเหมือนกันเลยเหมือนประเทศไทยมีกระทะทองแดงเห็นไหมเหมือนกระทะทองแดงอะค่ะในคริสต์เขาก็จะเชื่อว่ามันก็มีนรกเหมือนกันนะคะนะฮะกลัวอันนี้ก็เป็นศาสนาเนาะใช่เพื่อให้เราทำความดีอ่ะเนาะต่อไปไปไหนมิสตาร์เดลมุนโดมันคือที่ไหนน้องมินจำได้ไหมที่หนูบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอะเส้นศูนย์สูตรมันผ่า2ซีกโลกที่นี่เลยก็คือแบ่งเป็นเส้นศูนย์สูตรพอดีตัดอยู่ตรงนี้เราลงไปดูหน่อยลงไปดูได้ฟ้าแล้วตรงพื้นมันมีตัว N กับตัวนี้อ๋อมีจริงเว้ยมีจริงนี่คืออะไรเลขสามไม่ใช่ครับนี่คือ W ครับอ๋อตะวันตกฮะฝั่งนู้นนั่นจะเป็นตะวันออกฮะจะไปไม่ได้เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปทีนึงนี่แหละเขาก็จะโยมมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะคะมันทำให้เราเหมือนว่าเรารู้สึกว่าเรายืนอยู่บนสองซีโลก็คือจำลองให้เราได้รู้สึกกันอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนคนดูดอ่ะเฮ้ยอาหารน่ะกลางเส้นนี่เลยเอาเก้าอี้มาตั้งอะไรตรงนี้เนี่ยเอาไว้เก้าอี้ไปจริงๆไอ้นี่มันเข้าไปดูได้นะบนเนี้ยมันจะให้เราแบบว่าเหมือนท็อปวิวอะค่ะมองลงมาเป็นท็อปวิวไหนพี่ยองหย่อนไหนตรงนี้ป่ะนั่นแหละพี่ยองหย่อนไปไม่น่าใช่ใช่ไหมเออใช่เว้ยใช่เห็นไหมคะเขาเขียนว่ามิตาเดลมันโดมิตาเดลมุนโดมิตาเดลโดโลภาษาเขาอะไรมิตาเดลมุนโดแต่ทุกอย่างจะเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าอะไรนะโนเมนมันค่ะอินคาอินคาใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่คราวนี้อ่ะค่ะหนูจะพาพี่ๆไปเตรียมชุดมาปะเนี่ยเฮ้ยจะพาไปดำน้ำเดี๋ยวหนูจะพาพี่ไปที่หมู่เกาะกาลาปากอสไปนะไปนะไปสิวู้วู้ฮู้เฮ้ยโผล่มาก็มีเต่าแล้วอ่ะใช่เหรอมีความอุดมสมบูรณ์เอาเป็นเกาะเป็นเกาะค่ะเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอกวาดอร์อยู่ห่างจากชายฝั่งอันเป็นดินแดนทวีปอเมริกาใต้ประมาณ 1,000 กิโลเมตรนี่นะไปนะไกลอะเนี่ยใช่ไปยังไงวะเนี่ยเออไปยังไงวะเรือเครื่องบินหนูว่าน่าจะไปได้อยู่นะที่นี่มีทั้งหมด40เกาะนะมันก็คือหมู่เกาะเนี้ยมันเกิดจากการสะสมกันของภูเขาลาวาซึ่งบางเกาะอ่ะมันก็ยังปะทุอยู่นะเขาบอกว่าหมู่เกาะลากาลาปากอสนะเป็นหมู่เกาะที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวแทนของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือก็ชีววิทยาที่สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดที่มันหายากเป็นของพืชสัตว์ที่หายากอะไรเงี้ยมีหมดพี่ดูดีพี่อาจจะเจอเต่าก็ได้นะใช่พาไปดูดีๆเนี่ยเจอไม่เต่าครับไม่เต่าตูดฮะนี่ไงสุดยอดอ่ะ
คือถ้าไปจริงอ่ะผมว่ามันว้าวว้าวแน่เลยอันนี้คือเขาอนุญาตให้ลงไปดำน้ำเหรอไม่ถือว่าน่าจะอนุญาตเพราะว่ามันเฮ้ยนี่ไงมีหลายจุดดำไม่ได้ปะคือจริงอ่ะเขาไม่อนุญาตหรอกไอ้ตะกล้องของ Google เนี่ยมันอนุญาตตัวเองนะฮะเราเริ่มเหมือนเห็นอะไรสักอย่างปลากระเบนโอ้ชอบจริงมีที่อื่นไหมดำน้ำเดี๋ยวดูสิแสดงว่าถ้าสมมติเราไปเที่ยวเอกวาดอร์เราก็ต้องเตรียมตัวเนาะมาดำน้ำโอ้ยสวยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะเฮ้ยดูดิปลาสีสันลายชัดเจนเลยอ่ะหางเหลืองลอยมากอ่ะเฮ้ยเต่าเฮ้ยเจอเต่าแล้วเย้เจอเต่าแล้วเจอเต่าแล้วที่ใดมีเต่าแล้วสมบูรณ์มากเจอเต่าแล้วเจอเต่าแล้วที่ใดมีเต่าที่นั่นมีเต่าโอเคเราก็ประมาณนี้เราก็ดำน้ำเรียบร้อยใช่ขึ้นมาจุดก็ประมาณนี้สำหรับประเทศเอกวาดอร์มากันแค่หอมปากหอมคอพอแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะมาอีกเดี๋ยวเราทำ EP 2ให้เฮ้ยจริงเหรอเป็นไงบ้างพี่โบได้เห็นสถาปัตยกรรมอีกมุมอันนี้คือมุมโบราณคดีของเขาใช่ไหมครับได้เห็นระบบนิเวศในท้องทะเลของเขามันธรรมชาตินะมันสวยมันน่าอยู่ดิคือคนไม่พลุกพล่านด้วยใครไปไหนใครไปเที่ยวก็อย่าไปมือบอลเหมือนในพวกนี้อ่ะไม่ดีไม่ดี no no ใครชอบไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องชอบไม่ชอบก็ต้องชอบใครไม่ชอบก็ต้องชอบชอบก็ชอบเลยรักรักเราสุดก้าวด้วยอยากให้เราไปเที่ยวไหนคอมเมนต์มาวันนี้พี่โอ๊ออกและน้องอินไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ